สวัสดีค่ะดิฉันพจมานวรกิจโพคาธรนะคะหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้านคนการที่พักอาศัยบริษัทไนฟรังค์ชาร์เตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะวันนี้เราพามาชมโครงการนิชโมโนเมกะสเปซบางนานะคะซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทเสนาฮันคิวจำกัดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยรีวิวทำเลที่ตั้งของโครงการกันนะคะโครงการนี้เราตั้งอยู่ริมถนนบางนาตราดค่ะสังเกตง่ายๆเลยเราจะอยู่ใกล้กับโชว์รูมโตโยต้านะคะโชว์รูมโตโยต้าตรงนี้เนี่ยมีร้าน Starbucks ที่เป็น Drive Thru ด้วยเลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะเราจะเจอโครงการนี้เลยอย่างแรกเลยนะคะทำเลของโครงการเราที่เป็นทำเลศักยภาพนะคะก็คือเราจะรายล้อมไปด้วยเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะคะเรามาดูกันตรงนี้เลยค่ะเมกะโปรเจกต์แรกเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะศูนย์ประชุมไบเทคบางนานะคะแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นเยื้องๆกับโครงการเราจะเป็นเซ็นทรัลบางนานะคะแล้วก็ก่อนถึงโครงการเนี่ยตรงด้านนั้นเนี่ยจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่เมกะบางนาแล้วก็มีอีเกียด้วยนะคะยังมีโครงการในอนาคตอีกนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นใกล้ๆกับโครงการเราเลยค่ะเป็นโครงการ The Forestier นะคะที่อยู่ใกล้ๆกับโครงการเรานะคะแล้วก็มีโครงการห้างสรรพสินค้านะคะยิ่งใหญ่มากบางกอกมอลล์นะคะแล้วก็กลุ่มของเซ็นทรัลนะคะก็จะมีการก่อสร้างณปัจจุบันเลยนะคะคือ Central Village ใกล้ๆกับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปในเรื่องของใกล้รถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าปัจจุบันที่เราทราบกันดีอยู่แล้วก็คือเส้นของสีเขียวนะคะแล้วก็เส้นของสีเหลืองเนี่ยนะคะ เส้นที่มีการต่อขยายไปอีกก็คือเส้นของสีแดงที่จะมีการพาดผ่านของโครงการและสถานีอยู่ตรงข้างหน้าของโครงการเราเลยนะคะตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีเขียวด้วยค่ะนะคะซึ่งสถานีรถไฟฟ้าอันนี้เนี่ยเป็นสถานีรถไฟฟ้ารางเบานะคะไรเรลสุวรรณภูมิบางนานะคะแล้วก็ส่วนของอันต่อไปค่ะจุดเชื่อมต่อเนี่ยไปยังภาคตะวันออกของเราตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจพิเศษนะคะ EEC นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เดินทางออกไปทางโซนฝั่งตะวันออกที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่รายละเอียดลึกของโครงการกันนะคะไปที่โมเดลกันค่ะนี่ค่ะเรามา
ถึงในส่วนของโมเดลของโครงการกันนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเนี่ยอยู่ที่3ไร่3งานด้วยกันนะคะมีจำนวนยูนิต795ยูนิตค่ะอาคารที่พักอาศัยเนี่ยด้านขวาเนี่ยจะสูงอยู่ที่40ชั้นนะคะแล้วก็เราจะมีอาคารที่จอดรถแยกออกมาต่างหากนะคะอยู่ที่ 70% ค่ะซึ่งคอนเซปต์ของเราเนี่ยมาด้วย Double Space Triple Facility นะคะในส่วนของคอนเซปต์แรกเนี่ย Double Space เนี่ยคือที่จอดรถอันนี้เราทำการโฟกัสกลุ่มออกมานะคะว่าลูกค้าของในบริเวณนี้ต้องการที่จอดรถที่มากเพียงพอนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในห้องที่ต้องการที่จะอยู่สบายนะคะซึ่งจะเป็น Good Sleep Concept ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมทีหลังนะคะในส่วนของภายในห้องตัวอย่างทีนี้ในส่วนของ Triple Facility ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ลูกค้าให้ความสนใจนะคะ Triple Service Facility เนี่ยเราจะมีส่วนกลางให้ถึง3ชั้นนะคะในส่วนแรกค่ะก็คือด้านล่างเนี่ยจะมาในคอนเซปต์ของurban courtyard นะคะในส่วนของ ground floor นะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นโถงของล็อบบี้ที่มีการ welcome ของแขกต่างๆที่มาเยี่ยมเยียนเรานะคะและในส่วนของ working co-working space ด้านล่างที่เวลานั่งพักผ่อนหรือนั่ง welcome เพื่อนบ้านนะคะเราจะมองออกไปเห็นเป็นต้นไม้สีเขียวๆนะคะในสไตล์ของ urban courtyard ค่ะแล้วในส่วนที่2นะคะก็คือส่วนในส่วนของ rooftop ของที่จอดรถนะคะเราจะมีในส่วนของอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่ยาวถึง50เมตรค่ะอันนี้เราเคลมเป็นลักษณะของขนาดของโอลิมปิกไซส์ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้างในค่ะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นฟิตเนสค่ะที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่เพียงพอสำหรับผู้อยู่อาศัย700กว่ายูนิตนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะจะเป็นในส่วนของ Sky Lounge นะคะตรงข้างบนเนี่ยจะเป็นมีพื้นที่ของ Co Kitchen ด้วยนะคะคือถ้าเกิดท่านใดอยากจะทำ Private Party ก็ได้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้มีวิวที่สวยมากๆค่ะวิวด้านนี้นะคะจะเป็นวิวของทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะซึ่งจะเห็นวิวออกมาเป็นหมู่บ้าน Lakeside Village นะคะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะลูกค้าชมว่าวิวยามค่ำคืนเนี่ยแสงไฟสวยมากๆในอีกด้านนึงนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปต่อกันเลยค่ะในส่วนห้องตัวอย่างนะคะทางด้านนู้นค่ะเรามาอยู่กันที่ห้องตัวอย่างแรกนะคะก็คือ1ห้องนอน30ตารางเมตรค่ะห้องตัวอย่างนี้เราดีไซน์ออกมาจากคอนเซ็ปต์ Made From Her นะคะซึ่งเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทเซนาฮันคิวค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือผู้หญิงอยู่สบายผู้ชายก็แฮปปี้นะคะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ลงลึกในรายละเอียดส่วนต่างๆในส่วนของฟังก์ชันภายในห้องด้วยค่ะอันนี้มาดูในส่วนของอันแรกกันเลยนะคะก็คือตู้นะคะตู้เก็บของด้านหน้าเนี่ยเราเวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราจะสามารถนับจำนวนของรองเท้าได้เลยว่าเราสามารถวางได้กี่คู่นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถวางได้เป็น10คู่แล้วก็ตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยสามารถวางเป็นไม้กวาดหรือว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ได้นะคะแล้วก็ด้านบนอีกก็จะมีที่เก็บของกระจุกกระจิกนี่นะคะสำหรับคนที่ชอบมีของเยอะๆค่ะนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของโซฟานะคะโซฟาตัวนี้เนี่ยเราดีไซน์ออกมาเป็นพนักด้านเดียวเพราะว่าเวลาที่มีการนอนราบเนี่ยสามารถวางหมอนในตรงนี้ได้แล้วก็นอนราบไปเลยนะคะตรงส่วนนี้อีกที่ใส่ใจลงรายละเอียด Made From Her นะคะก็คือว่ามีที่เก็บของตรงนี้ด้วยค่ะระยะในการที่นั่งดูทีวีเนี่ยก็เป็นระยะที่กำลังพอดีนะคะดูแล้วดูทีวีเรารู้สึกว่าไม่กระชันชิดจนเกินไปนะส่วนของโซนต่อไปตรงนี้ก็เป็นโซนของโต๊ะรับประทานอาหารนะคะตรงนี้ก็สามารถนั่งได้น่ารักน่ารักแบบ2ท่านนะคะตรงนี้นะคะข้างในในส่วนของห้องนอนนะคะเข้ามาในห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนที่กั้นด้วยนะคะกั้นเป็น1ห้องนอน1เบดทีนี้ข้างในเนี่ยเรามีเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าของที่นี่เนี่ยโดดเด่นมากลูกค้าชอบมาเปิดดูนะคะก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สามารถใส่ของได้ด้านบนแล้วบิ้วถึงจนถึงจรดเพดานเลยนะคะตู้เสื้อผ้าอันนี้เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าตู้ที่1เก็บเสื้อผ้าได้จริงจังนะคะส่วนอีกมีตู้นึงเดี๋ยวอยู่ด้านนอกเดี๋ยวจะพาไปชมเตียงเนี่ยสามารถวางได้เป็นเตียง king size ก็ได้เป็นเตียง queen size ก็ได้นะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยการออกแบบเตียงเนี่ยมีการลงรายละเอียดอีกเหมือนกันว่าเวลาที่เรามีเข้าของเก็บสามารถดึงลิ้นชักจากข้างล่างเก็บของได้นะคะแล้วก็ตรงที่มันเป็นหัวมุมตรงนี้นะคะเวลาที่เดินผ่านเนี่ยจะสามารถเดินผ่านได้โดยที่ไม่สะดุดจะสามารถสอดเท้าเข้าไปได้ในตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกในห้องนอนเนี่ยเป็นกระจกแบบเบย์วินโดว์แล้วก็ตรงส่วนของผ้าม่านเนี่ยค่ะเราจะเป็นคอนเซปต์ของกูดสลีฟคอนเซปต์ซึ่งผ้าม่านเนี่ยสมมติว่าลูกค้ามาติดเองเนี่ยจะสามารถปิดผ้าม่านแล้วทำให้แสงเนี่ยไม่เข้ามาภายในห้องได้เลยแสงสักนิดเดียวก็ไม่มีค่ะทีนี้การลงรายละเอียดอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงด้านหัวเตียงนะคะตรงด้านนั้นเนี่ยเราจะมีตรงปุ่มสวิตช์ของไฟดิมไลท์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถรีไฟได้ค่ะเดี๋ยวพาไปต่อที่ตรงในส่วนของห้องครัวนะก่อนที่จะเดินผ่านห้องครัวตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าอีกตู้หนึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยห้องนี้เพียงแค่30ตารางเมตรเท่านั้นนะคะแต่สามารถทำตู้ได้ถึง3ตู้ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า2ตู้นะคะตู้เสื้อผ้านี้เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าที่วางผ้าเช็ดตัววางเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็วางเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมาพักที่ตรงนี้นะคะในส่วนของโต๊ะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าภายในห้องประชุมเราเรียกว่าโต๊ะทรานส์ฟอร์เมอร์คือเป็นโต๊ะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นโต๊ะแต่งหน้าก็ได้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเป็น make from her เหมือนกันนะคะส่วนของในห้องครัวพอเข้ามาปุ๊บห้องครัวนี่จะเป็นครัวปิดมีบานประตูลากปิดอย่างนี้3บานนะคะเวลาที่เดินผ่านเข้าห้องครัวเนี่ยสามารถเดินเข้าได้ง่ายๆโล่งๆสบายๆเลยแล้วก็ในห้องครัวนี้ เรามีบิวอินห้องครัวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีการลงรายละเอียดเรื่องของฟังก์ชันภายในนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ว่าวางจานได้ตากจานได้นะคะมีราวแขวนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตรงที่มันเป็นที่ไว้ของต่างๆนะคะคือในทุกๆส่วนเราลงรายละเอียดว่าสามารถใช้และอยู่ได้จริงค่ะพามาชมอีกห้องนึงค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่ 34.9 ตารางเมตรนะคะเราเรียกห้องนี้ว่า One Bed Plus ค่ะห้องนี้เนี่ยเราจะเป็นห้องที่มีส่วนที่เป็น Extra Room พิเศษนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนในตลาดตอนนี้เป็นห้องที่กำลังฮิตมากนะคะเขาเรียกว่าเป็นห้อง Hobby Rooms จะทำเป็นห้องที่เป็นนอนพักรีแลกซ์ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องที่เป็น working space ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้นี่จะอยู่ริมหน้าต่างนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้อง plus ที่คนนิยมมากค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งของห้อง 34.5 ที่คนชอบมากก็คือว่าในส่วนของห้องน้ำ three function bathroom นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะมีตรงส่วนกลางที่จะเป็นอ่างล้างหน้าด้านขวาจะเป็นชาวเวอร์ด้านซ้ายจะเป็นโถสุขภัณฑ์สามารถทำกิจกรรม3กิจกรรมได้ภายในเวลาเดียวกันลดปัญหาของช่วงตอนเช้าที่แบบแย่งห้องน้ำกันนะคะก็สามารถใช้ในระยะเวลาเดียวกันได้เลยนะคะส่วนสุดท้ายอีกนิดนึงก็คือห้องนี้เป็นห้องที่เป็นครัวปิดนะคะเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้ครัวปิดเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยทั้งสองด้านด้านซ้ายกับด้านขวานะคะซึ่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นตรงที่คุกกิ้งนะคะจะมีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันให้นะคะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นการเตรียมอาหารต่างๆนะคะสังเกตว่าเราอ่ะจะมีตรงส่วนที่จะวางเครื่องซักผ้าด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตู้ต่างๆในการเก็บของนะคะมีตู้กว้างมากแล้วก็เรากันสเปซสำหรับวางตู้เย็นไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วคนที่เป็นคุกเลิฟเวอร์คือชอบทำกับข้าวที่ห้องนี้เนี่ยเรามีตัวกั้นเขาเรียกว่าเป็นครัวปิดนะคะกั้นตรงนี้ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาทำกับข้าวกลิ่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยจะไม่เข้าไปรบกวนคนภายในค่ะ
เรามาต่อกันอีกห้องนึงค่ะห้องสุดท้ายแล้ว2ห้องนอน50ตารางเมตรนะคะห้องนี้ก็ป๊อปปูล่าเหมือนกันค่ะก็เป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะส่วนที่คนชอบกันมากเลยก็คือครัวของห้องนี้เนี่ยเป็นครัวที่แบบเป็นรูปตัว L นะคะเป็นครัวที่คุณแม่บ้านจะหลงรักสำหรับคุกเลเวอร์จริงๆนะคะคอนเซปที่เราทำก็เป็น made from her เหมือนกันนะคะในการลงรายละเอียดอันนี้นะคะก็คือว่าเราจะมีส่วนในการเตรียมกับข้าวตรงนี้ที่เป็นเคาน์เตอร์เรียบยาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในการคุกกิ้งนะคะแล้วก็ข้างในต่างๆก็จะมีการใส่ฟังก์ชันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเนี่ยหลงรักห้องนี้กันหลายท่านทีนี้ในส่วนของ2ห้องนอนอีกค่ะ2ห้องนอนเนี่ยของที่นี่เนี่ยทำไมลูกค้าถึงชอบเนื่องจากในห้อง Master Bed นะคะกับในห้อง Second Bed เนี่ยเราสามารถวางเตียงได้นะคะในห้อง Master Bed วางเตียงได้ King Size นะคะเป็นห้องที่กว้างมากทีนี้บางที่เนี่ยจะมีปัญหาที่ห้อง Second Bed ห้อง Second Bed ของที่นี่สามารถวางเตียงQueen size bed ได้แถมมีตู้เสื้อผ้าภายในห้องให้ด้วยนะคะก็ถือว่าในการอยู่อาศัยเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็หน้าห้องของห้องของ2ห้องนอนเนี้ยเป็นห้องหัวมุมด้วยเป็นห้องคอร์เนอร์ unit นะคะก็ซึ่งก็เป็นห้องที่เป็นตำแหน่งที่ป๊อปปูล่ามากนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกเลยค่ะทีนี้เราก็มาสรุปกันนะคะว่าโครงการนี้ซึ่งเห็นคุณภาพกันแล้วใช่ไหมคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เหนือระดับที่สุดแล้วค่ะในย่านบางนานี้นะคะเดี๋ยวเรามาบอกราคากันราคาเราเริ่มต้นอยู่ที่ 2.38 ล้านบาทนะคะเมื่อกี้ที่พาผู้ชมในห้องเนี่ยเราให้แถมพร้อม fully furnishedทั้งห้องเลยนะคะยกเว้นพร็อพอะไรต่างๆนะคะไม่ได้ให้นะคะทีนี้ก่อนที่จะแวะเข้ามาที่โครงการนี้นะคะรบกวนลงทะเบียนนิดนึงค่ะเพราะว่าท่านจะได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 100,000 บาทนะคะจากราคาที่พนักงานขายที่เราต้อนรับนะคะทีนี้เซลกอรี่นี้เปิดนะคะทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 13:00 น.ค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ